ีครับพบกับช่องทูซิสเตอร์ค่ะวันนี้มารีแอคชั่นคนเดียวแล้วนะคะทุกคนกับซิสเตอร์รีแอคนั่นเองค่ะทุกคนและวันนี้นะคะทุกคนจับมากับรายการใหม่นะคะที่เพิ่งลงมาสดๆร้อนๆเลยนะคะทุกคนค่ะที่ช่องวัน31นั่นเองค่ะนั่นก็คือรายการบัสซิ่งไทยแลนด์ที่บอกกันเลยนะคะบัสซิ่งไทยแลนด์ก็คือรายการของเราหนุ่มๆวงบัสนั่นเองค่ะน้องๆไอดอลวงใหม่นะคะวงบัสนั่นเองที่จะไปทำภารกิจนะคะทั่วประเทศไทยนะคะทุกคนพาไปดูไปเที่ยวในสถานที่ที่แปลกใหม่และสวยงามนะคะของประเทศไทยนะคะโดยที่ครั้งนี้นะคะบัสซิ่งไทยแลนด์น่าจะเป็นซีซั่นที่1ก่อนเนี่ยแหละถ้าคิดว่าจะทำต่อนะคะน่าจะเป็นซีซั่นแรกเนี่ยเพราะว่าจะเป็นประมาณ5จังหวัดในภาคใต้ก่อนนะคะทุกคนที่หนุ่มวงบัสเนี่ยจะไปทำภารกิจกันซึ่งวันนี้นะคะก็ลงแล้วนะคะ EP 1นั่นเองค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะทุกคนเราก็ไปชมกันก่อนค่ะก่อนที่จะไปนะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปของช่อง Twitter ด้วยนะคะทุกคนค่ะแล้วรีบไปดีกว่ากับน้องๆวงบัสนะคะอยากจะดูว่าวันนี้หนุ่มๆจะพาเราไปทำภารกิจอะไรนั่นเองค่ะทุกคนไปกันเลยนี่ฟีเพลงใหม่ด้วยประกอบเองเลยไหมโยนี่คือบัสซิ่งไทยแลนด์รายการที่จะพาศิลปินไอดอลหน้าใหม่บัสบีคอสออฟยูไอชายออกเดินทางไกลไปด้วยกันครั้งแรกบัสจะต้องออกจากเมืองที่แสนวุ่นวายเดินทางไปเที่ยวภาคใต้ของประเทศไทยผ่าน6จังหวัดอ๋อ6จังหวัดค่ะกระบี่ตรังนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีและภูเก็ตรวดทางวงบัสจะได้จะได้เห็นป๊อปเปอร์แบบว่าแต่งกันขาตั้งใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆและยังมีอุ๊ยฉันอยากดูบัสแบบว่าเล่นหนังตะลุงที่สุดแล้วอ่ะจะเป็นอย่างไรเมื่อน้องๆวงบัสจะต้องไปลุยไปซิ่งด้วยกันนานถึง15วัน15วันที่จะออกเดินทางไปพร้อมกันบัสซิ่งไทยแลนด์โกว้าวเอ้ยดิวซี่เนี่ยตอนดีเซอร์แบบชอบดูมากมันมีความแบบเทเลนต์แบบไปเที่ยวกันของอีเด็กๆอ่ะนี่คุณน้องพี่ไทยเสียแล้วเราไม่ต้องนะเดี๋ยวพี่บอกต้องบอกเสื้อขาวเดี๋ยวอีพีมาไปล่องหมึกหรอก็คือมีความตัดแปะแบบว่าสวนภูมิตาตาลีหกเกียรันเหมือนเพิ่งตื่นตั้งเสียงรู้เลยพี่จินุกสภาพแต่ละคนก็ยังไม่ตื่นตีสี่กว่ารายการตีสี่กว่ากลับมาจากตัวตียังไม่ได้นอนไปต่อเป็นนะครับที่จะได้ว่าไปไม่ได้บินมานานนะเออปีใหม่ก็ไม่ได้บินปีใหม่ก็ไม่ได้ไปไหนคิดว่ามันจะมาเที่ยวเที่ยวนะแต่ว่าพอดูตารางแล้วมีอะไรที่ต้องทำอยู่มากก็เลยไม่รู้ว่าจะได้เที่ยวจริงไหมตอนนี้ก็อยู่ในดอนเมืองถึงขนาดเราแมสปิดแต่ก็ยังปิดออร่าความหล่อของเด็กๆไม่ได้อยู่ดีอ่ะเอลเอวันนี้เราไปภูเก็ตเขาบอกว่ามิชชั่นมีทุกอย่างเลยคือเดียวกันนะแล้วก็ไปภูเก็ตอ่ะคุณพลต้องพาเพื่อนเที่ยวนะย้อนรอยตัวเองก็ถือว่าเคยแบบว่ามาเป็นเจ้าถิ่นอยู่ภูเก็ตสักพักนึงเหมือนกันนะก่อนหน้าที่บัสทั้ง12คนจะมาที่สนามบินพวกเขาได้ไปร่วมเดินพรมชมพูและเพอร์ฟอร์มในงานโตตี้มิวสิกอวอร์ดกันมาขอโทษด้วยนะเด็กๆเดี๋ยวพี่จะไปหาในไม่ช้านี้นะลูกรางวัล Best Music of the Year ประเภท Male Group ได้แก่ Because of You and Shy Basket อยากจะบอกว่าพวกเราก็จะตั้งใจพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดให้คู่ควรกับรางวัลที่ดีไอสปอร์ตของเราครับผม Best Performance of
ปีนี้ก็เป็นปีดีๆของเด็กๆนะไปแล้วก่อนแล้วก็ช่วยพวกเราได้รับรางวัลนี้ครับผมเบสโซคอมเมนต์ดีใจมากๆครับผมรางวัลนี้พุ่งมากครับขอบคุณครับตอนดูนี่แบบว่าคุณยินในคือแบบโอ้โหเลิศมากเอ๊ะงานตัวเต้เสร็จแสดงเสร็จปุ๊บงานประกาศรางวัลปุ๊บแล้วก็จับกระเป๋าแล้วก็รีบมาแต่ว่าเอาจริงผมบอกเลยครับผมรับรางวัลสองรางวัลทำให้ผมไม่ง่วงเลยครับผมมีแรงคุณเมื่อกี้พี่จีนเสียงก็คือไม่ตื่นเลยก่อนเหอะเสียงกำลังเพิ่งตื่นนอนยังตื่นไม่ดีด้วยก็มีคนนึงนะครับผมลืมประชาชนที่บ้านอะไรก็ได้เอาจริงเหรอ KP เราเนี่ย KP สมาชิกคนที่12มาถึงแล้วไหนเกิดอะไรขึ้นโดนเจอมันจะเริ่มทริปแล้วอย่าบอกนะที่บอกว่าขุนตกเครื่องอ่ะคืออย่างนี้เหรอลืมบัตรประชาชนเนี่ยนะเฮ้ยผมลืมบัตรประชาชนนี่ก็บอกเอ๊ะเปิดไฟฉายดูนี่บอกเฮ้ยลืมเหมือนกันเอ้าก็เลยบอกพวกว่าต้องแบบบัตรประชาชนกันได้ป่าวว่านั่งรถกลับไปคนเดียวมาถึงสนามบินทันเวลาก็โชคดีแล้วนะครับคุณพลโอ้ยโอเคยังไม่ถึงกับตกเครื่องไม่ตกใจหมดถ้าใครลืมบัตรประชาชนเหมือนคุณพลสามารถยืนยันตัวตนด้วยใบขับขี่บัตรนักศึกษาหรือสำเนาบัตรประชาชนได้นะครับหรือเดี๋ยวนี้เขามีแอปพลิเคชันไทย ID เป็นการยืนยันตัวตนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถใช้ได้ถือว่ามีการให้ความรู้ในแต่ละอย่างเกี่ยวกับการเดินทางด้วยดีอยู่นะดูช่องวันดีอยู่ไปเท่แล้วเว้ยสวัสดีค่ะคุณฮะตามผมมาครับนี่คือคุณท่าจะตื่นเช้าแบบล่าเริงสุดเนี่ยพี่มาร์คโอเคไหมดูเหมือนจะหลับได้ตลอดเวลาตอนนี้คอเต้นฮอร์โมนที่สองเดือนครับโคเต้นฮอร์โมนโคตรเก่าเปิดรายการยงกะลาวเอาเกี่ยวเลยกับพี่ยงก่อนไปเรียกพี่ยงมาบอกมีเด็กๆอ้างอิงเดี๋ยวบอกว่าจะตกเครื่องกันแล้ววิ่งกีตาร์กล้องก็ต้องวิ่งด้วยค่ะจะไม่ทันแล้วตอนแรกนึกว่าจะมีแค่ขุนตกเครื่องไม่มีขุนตกค่ะจะตกหมดไหมเนี่ยวิ่งเร็ว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 วิลล่าเร็วเร็วไฟนอลแล้วไปไม่ต้องพูดมากแล้วไม่ทันก็นั่งไปเองเลยแล้วรีบขึ้นเครื่องกันเถอะครับทุกคนเรือตกเครื่องตอนนี้อุ้ยน้องของโนเนมยังใช้ได้อยู่อุ้ยอยากได้อะทุกคนคะตอนนี้เหมือนจะมีเหลืออยู่นิดหน่อยเพื่อแบบไปหาดูซื้อก็ได้นะคะการผจญภัยเดินทางไกลด้วยกันครั้งแรกของบัสได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเอ๊ะคือความสดใสตอนเช้าวะลูกเพื่อขนาดนอนในเมื่อรักเลย Welcome to ภูเก็ตนะคะทุกคนยินดีต้อนรับต่อบาสกลับบ้านจ้าจังเลยเพิ่งตื่นเช้าอีกเลยเหรอแต่ก็หลับตลอดยงช่วยด้วยกระเป๋าบ้านมั้ยครับถ้าได้กระเป๋ากันครบแล้วเรามาถ่ายรูปเช็คอินยืนยันว่าเรามาถึงภาคใต้แล้วกันหน่อยดีกว่าดีไปครบนะทุกคนเอากระเป๋าของครบมาถ่ายก่อนจะดูทรงเหมือนมาร์คก็ยังไม่ตื่นนอนอยู่ดีพ่อผมแบบว่าดื่มฮอร์โมนเนี่ยดูแบบคนที่ฮอร์โมนวันนี้ได้เหมือนว่ามาร์ค
เดี๋ยวนะเก่ามากรายการโพสต์ฮอร์โมนอ่ะต้องแบบว่าอันนั้นอ่ะส้มๆอ่ะทีมส้มอ่ะทีมสีส้มชื่ออะไรอย่างนี้ไอ้ตาส้มเอ้ยตาส้มไว้สามพี่เจ๊อะไรแบบเดี๋ยวเฮ้ยนั่งรถออกจากท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตไม่ถึง20นาทีก็ได้เวลาทานอาหารมื้อแรกที่ภาคใต้กันแล้วมื้อนี้เราพาบัสมาที่ร้านโต๊ะแดงบ้านอาจอร้านโต๊ะแดงบ้านอาจอเป็นร้านที่เสิร์ฟอาหารภูเก็ตที่รับประทานอาหารกันในครอบครัวร้านโต๊ะแดงถ้าจะไม่ผิดตอนที่ความอร่อยด้วยการได้รับคำแนะนำจากมิชลินไกด์ถึงตอนที่แปรลักก็มากินกันที่นี่มั้งถ้าจะไม่ผิดโต๊ะแดงเหมือนถ้าจะจำไม่ผิดก็ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าลืมแล้วว่านานแล้วอ่ะอะไรนะคิดถึงจังนี่ก็ตั้งคิดว่าอยากจะไปภูเก็ตเหมือนกันแบบไปตามแปรลักเลยเนี่ยแต่จนบ้านนี้ก็ยังไม่ได้ไปแต่เดี๋ยวมันต้องมีสักทีเขาต้องได้ไปแน่นอนภูเก็ตเนี่ยอยากไปมากๆเลยนี่ก็พูดไปตอนกินอะที่บ้านอาจอยังมีคฤหาสน์เก่าเกือบร้อยปีที่ทำเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยเราลองไปดูกันครับอ๋อโต๊ะแดงทำไมถึงอร่อยนะคะโต๊ะแดงอันนี้เป็นอาหารที่เลี้ยงลูกค่ะเลี้ยงพิมก็คือแบบนั่งสบายใจเฉิบชิลเหมือนตัวเองมาแบบเที่ยวบ้านพักตากอากาศจริงอ่ะสบายเกินมาสร้างตรงนี้แกบอกนี้มันคือที่ฮวงจุ้ยดูไว้คนจีนคนจีนจะถือฮวงจุ้ยเป็นหลักในจังหวัดภูเก็ตมีคนของอยู่3ตัวตัวที่1อยู่ในเมืองตัวที่2อยู่ที่แหลมพรหมเทพแล้วก็ตัวสุดท้ายคืออยู่ที่นี่เพราะนั้นตรงนี้คือเป็นตัวมังกรตัวนึงในจังหวัดภูเก็ตไว้ถ้าได้ไปก็จะอยากลองไปดูเหมือนกันนะออกเดินทางจากกรุงเทพกันตั้งแต่เช้ามืดตอนนี้เป็นเวลา 11:30 นแล้วดูท่าทางทุกคนจะอ่อนเพลียกันสุดๆ ก่อนที่จะไปซิ่งกันต่อเรามาแวะให้บัสได้พักผ่อนเก็บแรงกันที่โรงแรมในทอนบุรีบีชรีสอร์ทกันหน่อยดีกว่าแยกกันไปนอนเก็บแรงให้เต็มที่เลยนะทุกคนแต่เหมือนจะพักผ่อนกันได้ไม่นานเท่าไหร่ก็มีโจทย์พิเศษจากพี่ยงโปรดิวเซอร์ของเราเด้งเข้ามาซะแล้วอะไรกินเหรอทั้ง12คนถ้าพร้อมแล้วให้ออกจากห้องเดินผ่านบริเวณสระว่ายน้ำของโรงแรมไปที่ริมชายหาดหน้าโรงแรมจะมีร้านพิซซ่าอยู่ขวามือกลุ่มแรกที่ไปถึงให้รับพิซซ่ามา2ถาดจากนั้นให้เดินข้ามถนนไปยังชายหาดบนชายหาดจะมีผ้าขนหนูสีน้ำเงินอยู่บนพื้นพร้อมกับซองจดหมายสีเหลืองรอจนกว่าสมาชิกจะมาถึงครบ12คนแล้วให้แบ่งกันกินพิซซ่าให้หมดนำกล่องไปทิ้งถังขยะให้เรียบร้อยแล้วถึงจะเปิดอ่านจดหมายได้ทุกคนต้องทำทุกอย่างให้เสร็จภายใน 6:37 น. 6:37 แล้วเด็กๆจะรู้เรื่องกันมั้ยเนี่ยอ้าวมีไม่ได้ตอบกลับแรกนะครับที่เราจะห้อง 6:37 จะทันไม่ก่อน 6:00 น. แล้วด้วยเรารู้สึกว่าเรามั่นใจว่าพวกเราเป็นกลุ่มแรกแน่นอนสายเลือดแพนเทอร์ไม่ใช่อ่ะเนี่ยเวลา 6:03 อันนี้ 6:03 แล้ว 6:01 แล้วไงเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็ได้ของมาแล้วไงนะสุดที่ชมแล้ว
ยังไงพี่ซ่าสองห้าเร็วๆแล้วผมว่ากำลังเดินลงมาอยู่ดีเนี่ยมีไอเดียปิ๊งขึ้นมาในหัวว่าพิซซ่าเนี่ยมันจะมีจำกัดแล้วถ้าเราไปช้าจะไม่ได้กินงั้นต้องวิ่งแล้ววิ่งสระน้ำเลยครับอยากว่ายน้ำมากมาอยากเล่นน้ำแต่คนอื่นเขาต้องไปกินพิซซ่าแล้วสายอะไรขึ้นอ๋อไม่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 เชื่อเดี๋ยวตอนนี้เราเชื่อเนี่ยเราเก็บกินหรือเปล่านะบอกว่าให้เราใช่ถ้าคนดูถ้าคนดูสีน้ำเงินแต่มันดูมันดูเร็วตัวยามนู่นวิ่งเร็วจะทันไหมไปด้วยไอ้ใช่ซ้อมจะถ่ายออกไปเลยเดี๋ยววิ่งเขาบอกรอก่อนเดี๋ยวทุกคนวิ่งนะฮะเราก็มีกล้องนี้จองแอร์ไทม์คนเดียวเดี๋ยวถ่ายไปก่อนแก๊งใครชนะโดนเขาบอกถึงแล้วนะครับต้องรอให้กินพร้อมกันตอนนี้เรามีทั้งหมดครึ่งบัตรแล้วนะครับก็คุณ6คนเหลืออีก6หายไปไหนพี่ลำตามเด็กแล้วอยู่ไหนเนี่ยเหมือนจะมีคนไม่ได้อ่านโจทย์นะเนี่ยใครอยู่ในห้องอีไทยแล้วเขาไปกันหมดแล้วมึงยังไม่ออกจากห้องเลยโอ้ยอ่านโจทย์ดีๆนะครับเฮ้ยเร็วๆใครใครอยู่ในห้องบ้างถืออโปมาถ่ายโชว์ว่าตัวเองตั้งไปห้าสองสี่ห้าตัดเข้ามาเลยเริ่มจะแก้ปัญหาพิมพ์โดนแล้วโหตายเลย300เองพิมพ์กับเปอร์ไทยเยอะมากเร็วไปที่ชายหาดเดี๋ยวนี้เลยเร็วอ่านไลน์แค่เราเดียวแล้วเราก็นั่งคุยกันในห้องน้ำเพราะในห้องนอนมันหนาวใช่เราก็เลยแบบลืมอ่านไลน์รอบนึงเพราะว่าเขาบอกว่าไปเกียร์รอบนห้องนะเดี๋ยวไม่ต้องออกจากห้องแต่เราต้องเห็นว่าไปเรียนกิจหรือไปกิจธรรมสรุปว่าเขาจะให้ออกหรือว่าจะให้อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ไรเลยแต่เราคนที่อยู่แล้วคือเขามาแล้วเขาแบบขาดเร็วเฮ้ยอายจังเลยอยู่แล้วครับแต่ยังไม่ได้กินเหลืออีก3หน่อยังไม่มาเลยพระอาทิตย์เหรออันนี้พระจันทร์นี่ฮะจิ้นสับสนอะไรก่อนพี่จิ้นถอดแว่นออกก่อนยังไม่มืดคอปเปอร์พีมแล้วก็เปอร์เอ้ยไทยนะครับคอปเปอร์พีมอะไรก็คอปเปอร์ขอโทษครับเอ้าทางนี้จะดูไม่รีบกันเลยนะครับเนี่ยมีฝรั่งทำมืออย่างนี้ผมครับผมต้องบอกว่าอะไรไทยก็อยากคุยกับเขาแหละ Where is Thai? Okay. Oh yeah. Where from? Where from? Russia. Russia. Nice to meet you. Thailand food. Yeah. Thailand. Sorry. Which one? No one. Yeah. Both. Hello. No one. ไม่มีทั้งคนเลย No one. Okay. I understand. Thank you. เร็วเขารอแกอยู่3คนเนี่ยทำไมช้าเร็วๆเนี่ยไม่ตอนนี้คนเรายังไม่ครบป่ะบัตรไม่ครบทีมทีมไทเปอร์ลองจริงนะป่ะเนี่ยพี่รันคนไปตามได้แล้วพี่รันถ้าเกิดสมมติเด็กๆไม่มานี่เอาเลยเล่นบนหัวจ้ะเป็นลากคอมันมาเร็วหนีที่โดนเที่ยวถามหนอเนี่ยเป็นพิมเปอร์เป็นเขาที่ถ่ายวอลกันอยู่อ่ะไม่อ่านพิมเหมือนเราแอบเหมือนพี่ไงทำไมวันนี้เดี๋ยวห้องอ่ะไม่ทำให้มีกล้องไปเพราะอะไรกล้องเปิดมาเจอกล้องอันนี้ก็บ้าเลยบ้าเรามาพบกัน12คนแล้วเรามากินพิซซ่าเนี่ยโอเคได้ไหมกินกันเยอะแค่เลือกกินนี่ไว้ได้6 ชูสมมติดีนะว่าข้างล่างมีมันต้องมีอะไรเขียนไว้แน่นอนก่อนใช่ไม่มีอยู่ตรงนี้แต่เขาก็บอกให้กินพิซซ่าให้หมดก่อนแล้วไปเปิดไง2นาทีก็พอนะก็เมื่อกูไปน่าเลยค่ะเงินเยอะได้ติ๊กต็อกก็เลยนะครับผมอันนี้น่าชิดอันนี้น่ารักเฮ้ยทำไมคุณเอาไปเรื่องอย่างนี้เหรอเขาบอกอย่างนี้เหรอ
นี้พี่ลังเขาอยู่เขากำลังเก็บประสบการณ์พวกเราอยู่เป็นหลีกเดินดีๆเขาไม่อ่านเลยนะครับเขาโมงไหนยาวมากทางระยะเขาไม่ทิ้งก่อนที่ทะเลนะครับเนี่ยพระอาทิตย์ใกล้ตกดินแล้วเราจะน่าจะได้ใกล้เปิดซองทองแล้วครับของพวกเรารับภารกิจ let's go เราทำตามจดครบทุกข้อแล้วได้เวลาอ่านซองเหลือกันแล้วครับโอเคครับสวัสดีบอส because of you I shine 52คนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Busing Thailand นี่เป็นครั้งแรกที่น้องๆบัสทั้ง12คนได้ออกเดินทางไกลท่องเที่ยวประเทศไทยไปด้วยกันโดยครั้งแรกนี้เราเดินทางลงมาภาคใต้เป็นเวลานาน15วันว้าวพูดเป็นเล่นเดี๋ยวจริงอยู่เป้าหมายสูงสุดของการเดินทางนี้คือการให้น้องๆทั้ง12คนได้สะสมประสบการณ์ทำความรู้จักกับคนไทยรู้จักกับประเทศไทยให้มากขึ้นสิ่งหนึ่งที่บัสทั้ง12คนจะได้ทำตลอดทริปนี้คือการสะสมคะแนนผ่านการเล่นเกมและทำภารกิจในแต่ละวันซึ่งจะทยอยแจ้งให้ทราบภายหลังเก็บไว้ก่อนเอาคณะได้อะไรบอกเนี่ยสปิริตนักสู้อ่ะตาล้อหาเลยไม่มาแหละเราอยากให้ทุกคนปล่อยใจไปกับการเดินทางซึ่งไม่อยากให้รู้ว่าแต่ละวันจะต้องเจอกับภารกิจอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้รู้ไว้ก่อนก็คืออย่าบอกนะว่านอกจากจะได้ท่องเที่ยวไปด้วยกันแล้วบัสจะต้องเล่นเกมในแต่ละวันเพื่อสะสมคะแนนเดี่ยวอีกด้วยเมื่อจบทริปผู้ชนะจะมีเพียง2คนที่ได้รับการสนับสนุนค่าตั๋วคอนเสิร์ตตั๋วเครื่องบินและที่พักจำนวน3วัน2คืนเพื่อไปดูคอนเสิร์ตของศิลปินที่ชื่นชอบที่ต่างประเทศโอ้ของรางวัลใหญ่อยากไปดูคนไหนก็ได้ใช่มั้ยคือแบบไปแบบเปล่าๆเลยพี่ไปตรงนอกจากนั้นคนที่มีคะแนนเดียวสะสมเป็นอันดับที่1จะได้รับพ็อกเก็ตมันนี่จำนวน 20,000 บาทว้าวโอ้ 20,000 บาทไปเที่ยวชิมายเลยตอนนี้ไปแล้วไป20,000ไม่เล่นแล้วและอันดับที่2จะได้รับพ็อกเก็ตมันนี่จำนวน 10,000 บาทไปด้วยครับหวังว่าบัสทั้ง12คนจะสนุกกับการเดินทางครั้งนี้อย่างเต็มที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์และได้ความทรงจำดีๆกลับไปทุกคนจริงจังแล้วถึงทัวร์เลยไม่มีความปฏิบัติในบ้านอีกแล้วไม่ยอมกันเลยไม่อยากได้บัตรคอนเสิร์ตโซไวโว่พูดเรื่องงานกับสันเดียวผมว่าไม่มีใครยอมใครก็จริงพูดชนะเพียง2คนเท่านั้นใช่ครับผมนี่แหละเฮ้ยพูดอะไรอ่ะเพราะว่าด้วยบอกเลยว่าหลังจากที่ฟังโจทย์แล้วครับเราเชื่อว่าเมมเบอร์ทั้ง2คนเนี่ยน่าจะไม่ยอมกันแน่ๆเพราะนี่คือการแข่งขันแล้วครับผมยอมนะครับผมยอมแค่ใจคุณเท่านั้นแหละแต่ใจคนไหนผมไม่ยอมเลยนะพูดเรื่องการแข่งขันเนี่ยถ้าสมมติย้อนกลับไปดูนะก็จะรู้นะว่าผมเนี่ยไม่ควรจะน่าใครเลยจริงก็น่ารักไงผมบอกเลยว่ารอบนี้ผมจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ผมจะชนะบ้างบอกเลยทั้งกีฬาสีทั้งกีฬาไม่เอาอย่างนี้ไม่ชนะเลยแต่ว่าบัสซิ่งเนี่ยผมบอกเลยว่าจะก่อนเดี๋ยวอ่ะเราดูถ้าผมใครได้ไปอ่ะก็สมมติถ้าเปิดได้ชนะใช่ไหมแบบคุยว่าเดี๋ยวเราไปกันสามคนถ้าพี่ชนะก็เหลือเราไปกันสามคนเราจะได้เพิ่มความน่าจะเป็นในการจะมาได้ไปด้วยกันอ๋อทำกันดีผมบอกเลยนะครับชุดนี้มีน้ำตามีน้ำตาด้วยเหรอทำไมอ่ะซึ้งดีใจความสุขมีน้ำตาเราดำน้ำแรงดันน้ำจะดันเยื่อหูเราเข้ามายิ่งเรา
ดำลงไปลึกเท่าไหร่ความดันก็ยิ่งเปลี่ยนจะทำให้เรารู้สึกตึงหรือเจ็บหูได้การเคลียร์หูจะช่วยปรับสมดุลความดันภายในกับภายนอกของหูเราให้เท่ากันครับเจอมิดนะยังไม่ถึงมิดไนท์คือตามล่าหาคาเคนกันเพราะว่าจะเจอฉลามนะคะฉลามที่จะไม่กลับปีรายการนี้ก็คือเรื่องเดิมเป็นของหายากถ้าอยู่ในไทยแลนด์นะครับดังนั้นถ้าเราเจอฉลามก็จะถือว่าดีเอาจริงคือตอนนี้ชิลุ่นว่าชิปดำน้ำก็คือใครจะได้นอนด้วยกันเราเป็นคู่ครับอยู่ดังนั้นเห็นไหมกูบ้าโอ้ก็ตอนนี้เราทำอะไรเนี่ยเรามาขึ้นเรือครับพี่เพราะว่าดิฟแรกของเราอ่ะมันอยู่ไกลเราต้องขึ้นตอนนี้ใช่ใช่แล้วพรุ่งนี้เช้า6โมงเช้าเราตื่นก็จะถึงที่พอดีลองเรือครั้งแรกครับพี่ไรเคยลองเรือไม่เคยลองเลยผมเชื่อว่านี่จะเป็นครั้งแรกของใครหลายคนนะที่ลองเรือเย้ต้อนรับน้องๆเข้าสู่เรือสกูบาเน็ตแล้วก็ทริปซิมิลานของเรานะจ๊ะเป็นดำน้ำที่ซิมิลานเหรอว่าจุดนี่ของจะมาให้กัดโต้จับอู้นอนแน่นอนขอบคุณครับยินดีต้อนรับบัส Because the UI Shine สู่เรือ Scuba Net Air เรือที่จะพาบัสทั้ง12คนไปดำน้ำและจะเป็นที่นอนของพวกเราไปอีก3คืนนอน3คืนฮะก่อนหน้านี้บัสทุกคนได้เรียนดำน้ำในสระว่ายน้ำและไปสอบดำน้ำที่แซมแซมสารสมัยสารกันมาแล้วซึ่งบอกเลยเนี่ย dive instructor เนี่ยได้แก่ครูหุยครูบอยครูบอยและจันดำจันดำไม่ใช่ไงครับคนนี้คนนี้ได้ทำการจัดลำดับนักเรียนดีเด่นไว้ว่าท็อป3มีใครบ้างก็ถ้าพร้อมแล้วเราจะไปถาม dive instructor ดูครับผมไปฮะเดี๋ยวครูขอเริ่มจากอันดับที่3ก่อนนะอันดับที่3จาก12คนค่ะอันนี้ดีเด่นในเรื่องที่ดีใช่ไหมเก่งใช่ไหมครับอันดับที่3ได้แก่คุณพลเฮ้ยโอ้โหคนนั้นคุณพลในอันดับ3บอกว่าคุณพลไว้ตัวได้ดีเพียงแต่ว่ามีปัญหาเรื่องเชลหูเล็กน้อยแต่ว่าสกิลดีมากนะครับเดี๋ยวได้เชลหูแล้วโอเคลงให้ได้ก่อนเชลหูก่อนโอ้ยเชลหูไม่ได้ยิ่งลงยิ่งเจ็บเหมือนกระเป๋าเนี่ยแล้วแบบมันไม่หายสักทีอันดับที่2นะครับอันดับที่2คืออลันอุ้ยอันดับหนึ่งใครเลยอยากรู้ว่าเป็นผู้นำอยู่ได้ด้วยตัวเองดูบัดดี้แล้วก็ดูทุกคนอยู่นะครับผมเก่งมากพี่ลันที่ขาดไม่ได้เลยอันดับหนึ่งครับอันดับหนึ่งนะครับมาร์กเหรอจังครับเฮ้ยจังได้อันดับหนึ่งทำไมตอนแรกจะไม่ว่าเป็นมาร์กได้เนี่ยเพราะว่าจังทำท่าเหมือนครูได้เลยในน้ำโอ้โหเก่งมากคู่ไปกับครูทำท่าเดียวกันเลยครับเก่งมากจังลูกโอ้ยยืดมาหน้าเหมือนครูเลยครับแล้วก็นิ่งแล้วก็เนียนไปด้วยกันเลยครับอันนี้ถือว่าเป็นการลอยตัวที่ดีมากครับนะครับเก่งมากมีครบ3นักเรียนดีเด่นแล้วเนี่ยครับเริ่มแล้วก็ต้องมีนักเรียนหลังห้องโอ้ตายแล้วรู้เลยค่ะจะให้ dive instructor นะครับเป็นคนลงมติว่าใครเป็นท็อป2จากข้างล่างครับไปฟังกันนะผมก็ในการที่เราคุยกันแล้วเนี่ยตายแน่รู้เลยเอารองก่อนนะเอารองรองล่างก่อนคือน้องเน็กครับไม่บวยอาจจะเป็นเพราะวันนั้นเมาเรือหนักแล้วเราก็เลยดูแบบงงๆข้างล่างนะครับคือสมมากเน็กคือร่องรอยไม่ไหวแล้วพี่ผัวแล้วดิพี่ผัวพี่พีแน่นอนเลยเกือบแบบกูลงไม่ได้แล้วผมแบบเที่ยวผมไม่ได้เกือบร้องไห้เมื่อกี้ตาไหลเลือดนะแล้วเราเป็นคู่บัดดี้ด้วยกันหรือเปล่าใช่แล้วก็ป่วยทั้งคู่ร้องไห้ป่วยทั้งคู่เราต้องย้ำคิดย้ำบอกว่าพีไม่ทำอะไรนะพีไม่ทำอะไรนะอะไรแค่นี้แต่จริงๆแล้วผู้ดังก็ชื่นชมนะว่าน้องพีเนี่ยมีความพยายามมากในการที่จะเคลียร์หูลงไปข้างล่างให้ได้นะครับครับผมไม่เอาจริงๆเพื่อนลงไป3คนผมได้ได้หมดเลยการดำเลือกผมทำไมต่อนะฮะสำหรับวันนี้เรามีสิทธิพิเศษนะครับให้กับนักเรียนดีเด่นอันดับ1ในการจัดห้องนอนบนเรือให้เมมเบอร์ของบัสทั้ง12คนโอ้โหไม่ก็จัดห้องให้2คนการนี้จัดเคมีให้น้องให้น้องกับพี่ๆหน่อยแล้วซึ่งถ้าเราพร้อมกันแล้วเนี่ยเราไปจัดห้องนอนแล้วพักผ่อนกันเถอะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าจะจัดห้องนอนให้ใครยังไงโ
ือสกูบาเน็ตจะถูกแบ่งเป็น5ห้องห้องหมายเลข7 8 9และ10เป็นห้องสำหรับ2คนและห้องหมายเลข11เป็นห้องสำหรับ4คนเริ่มจากห้อง 7A ใช่ไหมผมขอเอาเป็นพี่อลันก่อนครับคนแรกเพราะว่าเขาเป็นลีดเดอร์ไงจับไปวางไว้ก่อนพอมีพี่อลันอยู่เนี่ยด้วยความที่พี่อลันเขาเป็นคนโตสุดเนี่ยบอกนะมากันน้องเล็กสุดเหรอย่าเอาพีมาอยู่กับพี่อลันดีกว่าโอ้ my god ตายพี่อลันจะได้นอนไว้ก่อนใครดีเอาเป็นครูแล้วนะครูทัชชัยครับครูทัชชัยครูจะได้นอนกับแล้วครับแล้วเอาครูทัชชัยไปอยู่กับคุณพลแล้วกันโอ้โห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 โอ้
เข็มมาทิสไม่เข็มทิสของเขาหนาเข็มทิสแค่นี้แล้วนะจังจังมาพักคนที่สามนี่เองพี่ผมพี่ผมด้วยนะครับว่าเราเปลี่ยนที่นอนเลยเหรอฮะที่นอนผมเปิดอยากนอนแล้วออกไปเช้าวันต่อมาเรือสกูบาเน็ตก็เดินทางมาถึงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันจังหวัดพังงาบัสจะได้ลงดำน้ำที่นี่ทั้งหมด4ไดฟ์หรือ4ครั้งครับเต็มแล้วคุณค่ะตื่นมาเจอวิวแบบนี้ก็จะวิ่งกลับไปในห้องไปเอากล้องมาถ่ายเพราะว่าพี่ดูดิมันแบบสะท้อนอยู่น้ำสวยมากอะทะเลปาซิฟิกก็ขึ้นเลยแล้วก็มีสภาพมันจังน่าสวยมันแบบว่ามันมองไม่เห็นอะไรเลยครับตอนนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากน้ำเห็นปลากระเบนเพราะว่าเป็นปลากระเบนเหมือนกันโอเคทุกคนครับสวัสดีตอนเช้านะครับตอนนี้เรือเราถึงอยู่ที่หมู่เกาะสิมิลันแล้วนะครับเดี๋ยวพวกพี่จะมีการริทในเรื่องของไกด์ไซด์นิดหนึ่งนะครับแต่พี่บอยมีของจะฝากน้องทายที่ไหนครับอันนี้ให้น้องไทยเลยครับอรุณสวัสดิ์บัสมีก็ต้องช่วยชายนักที่2คนนะครับผมหวังว่าทุกคนจะได้นอนหลับอิ่มอย่างเต็มที่และเตรียมพร้อมสำหรับเมนเกมแรกที่ทุกคนจะได้เริ่มสะสมคะแนนกันกิจกรรมตลอดวันนี้นะครับมีชื่อว่าบัสไดเวอร์บัสไดวิ่งนะครับบัสจะได้ลงไปดำน้ำและสัมผัสโลกใต้ท้องทะเลที่จะเป็นประสบการณ์ใหม่ของน้องตลอดทั้งวันระหว่างดำน้ำน้องๆต้อง
้องถ่ายรูปสิ่งมีชีวิตใต้น้ำและสะสมรูปมาให้ได้เยอะที่สุดเพื่อนำไปใช้เล่นเกมในตอนกลางคืนก็คือเนี่ยเล่นเกมมันจะยาวเช้าเย็นส่วนกติกาในเกมก็คือก็คือสิ่งที่เราจะบอกให้ทราบอีกครั้งในตอนบอกอะไรนี่เนี่ยก็คือสิ่งที่เราจะบอกให้ทราบอีกครั้งในตอนเย็นหลังจากจบการดำน้ำทั้งหมดนี้ก็คือเดี๋ยวกติกาจริงอ่ะก็เราก็รู้ใช่ก็คือเราทำไปก่อนทำตามที่เขาบอกไปก่อนก็คือถ่ายสัตว์ทะเลให้ได้เยอะที่สุดการแบ่งกลุ่มสำหรับเกมนี้ได้เกิดขึ้นแล้วฮะเขาแบ่งกลุ่มไปแล้วยังจำการยืนเรียงแถวเพื่อถ่ายภาพนิ่งที่สนามบินก็ได้ไหมครับบัสจะถูกแบ่งเป็นสามทีมทีมละสี่คนจากซ้ายไปขวาเราจะนับเลข1 2และ3วนไปจนถึงปลายแถวคนที่ยืนในตำแหน่งเลขเดียวกันจะได้อยู่ในทีมเดียวกันครับทำให้สมาชิกแต่ละทีมเป็นตามนี้หมายเลข1ได้แก่พุทธชัยจินบุ๊กจังทีและคอปเปอร์ไม่แน่นะผมไม่แน่หมายเลข2ได้แก่อลันฮาร์ทไทยและเอเอว่าตายแน่เลยสิ่งที่คุณต้องการจะเกิดขึ้นแล้วนะครับผมยี่พี่มีได้อยู่ด้วยกันตายแล้วหมายเลข3ได้แก่พิมพ์สุเน็กขุนพลและอุ้ยจะมีพี่ขุนพลกับมาร์คคิสโซได้อยู่ได้อยู่มีนักเล่นดีเด่นจากข้างบนล่างๆเลยนะพี่ขุนพลอยู่เลยปิดท้ายมาด้วยขอให้สนุกกับโลกใต้น้ำสังเกตทุกอย่างรอบๆตัวให้ดีเก็บภาพสิ่งต่างๆที่เจอขึ้นมาให้ได้เยอะๆรักนะจุ๊บๆนี่ผมเลยเนี่ยแต่มันรู้สึกซึ่งนะครับตอนนี้นะครับเราก็แบ่งเป็นกรุ๊ปมีกรุ๊ปแรกคือจินวุ๊กคู่คอปเปอร์เดชาวาแล้วก็จังทีนี่คือกรุ๊ปหนึ่งกรุ๊ปสองจะมีฮาร์ดชุติวัฒน์ไทยชนนเออาชีรวัฒน์แล้วก็พี่อาชีรกรแล้วก็อารันวัชวีนะครับส่วนกรุ๊ปสุดท้ายคือจะมีพี่ขนเน็กพีมแล้วก็มาคริสซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยต้องตั้งชื่อกลุ่มของตัวเองทีมไหมมีทีมมีทีมทีมเราคือวันนี้เรามาดำน้ำทีมคือสัตว์ใต้ทะเลลึกตื่นได้ไหมตื่นตื่นก็ได้ได้หมดเลยแต่สัตว์ใต้ทะเลพอเซเว่นเอ็ดได้พวกเราแก๊งโลโลแก๊งโลมาผมเอาคุณโลมาโลมาชอบครับคุณนี่มันฉลามจอมน้ำแต่ได้ฉลามอ๋อคนละไม่ได้ผมโลมาเนี่ยคือจะบอกว่าโลมาไม่ใช่ปลาใช่ไม่ใช่ปลาก็เป็นเล่นงงครับเอออันนี้เด็กมีความรู้
เน็กตื่นยังก่อนจะได้รู้ตัวเองใส่เสื้อเอาไปเชียร์กับพ่อพ่อชอบดำน้ำโอ้มีรูปพ่อเที่ยวเนี่ยมาทำงานแพ้ดีอย่างที่ตอนเนี้ยตั้งแต่ขึ้นบนเรือมาผมยังไม่เมาเลยสักครั้งเลยเก่งมากเที่ยวอยู่ได้อยู่ครับไปร้านจมูกมาผมเป็นบัดดี้เขาอะเดี๋ยวทำสัญญาณมือขึ้นคู่โอ้โหนี้ใครหลามจะเหลือกี่หลามบอกเลยทีมเราเนี่ยมีท็อปหนึ่งคนคือผมมีรองท็อปเขาเรียกอะไรแบบท็อปล่างสองคนซึ่งพิมซึ่งในทีมเราเนี่ยก็มีคนที่เคี่ยวหูไม่ได้สองคนไม่ได้ว่าเคี่ยวหูยากสองคนที่ผมในทีมผมก็มีหายและไอพิมกับขุนก็คือแบบว่าเคียวหูยากสุดว่าถ้าคนถ่ายรูปเขาตะกล้องมาจับกลุ่มนะพอก้านะครับผมบอกเลยว่าศึกนี้ที่ผมต้องศึกครับเว้ยครับทุกคนฝากบัดดี้เองก่อนบัดดี้ใช้ประกันการจับคู่กับบัดดี้เพื่อตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ดำน้ำของกันและกันซึ่งสิ่งสำคัญที่เราต้องทำเพื่อความปลอดภัยกันทุกครั้งก่อนลงดำน้ำครับในการลงดำน้ำแต่ละครั้งทุกคนจะมีอากาศในถังทั้งหมด200 บาร์ปริมาณในการใช้อากาศขึ้นอยู่กับการหายใจใต้น้ำของแต่ละคนเราควรมีอากาศเหลือในถังอย่างน้อย50 บาร์เพื่อความปลอดภัยก่อนขึ้นสู่ผิวน้ำทุกครั้งครับอากาศมาดมหน่อยเหม็นไหมเหม็นจะเป็นต้องมาชอบไม่ต้องดูเกลียพอใช้ใจจะวิ่งไหมนิดแสดงว่าเปิดราไม่หมดอันเปิดให้ดีไม่ยังไงแล้วอ่ะแค่นี้แหละชัวร์สตาร์ทขอปิดผมจะแบบตายแล้วอีพีมันจะตลอดไหมเนี่ยโอ้ยไปดีกว่าด้านล่างได้ไหนอะเยอะมากเออวะเห็นง่ายขนาดนี้เดียวนะใสมากเพิ่งจะลองไม่เคยเจอปลาตัวใหญ่ใช่ถ้าเจอมันจะแพนิกปะนะกลัวผมกลัวเกินฮะตายมัวแต่หนีมันไม่ได้ถ่ายมันถ่ายไปก่อนเจอถ่ายไปก่อนเอ้ยถ้าพี่กลัวทำไงเขาบอกฉลามไม่กัดนะใช่จริงไม่กลัวฉลามกลัวแบบเอาจริงๆลงไปจริงผมก็ผมกลัวหมดแล้วก็จริงตัวจำหน้าตาไอ้ตัวที่บอกว่าจะกัดผมกลัวนี้ผมกลัวนี้ปลาติดโตปลาติดโตปลามีแต่คนกลัวปลาวัวอ๋อไอ้ปลาวัวเออติดตัวต้องระวังให้ดีนะครับไอ้ปลาวัวไม่ไล่กัดนักดำน้ำแบบหายเลยอย่าเจอใช่ไหมอย่าสติตะเลิดกันหมดปลาครับมาก See you in Ocean World วันนี้ผมบอกเลยว่าผมมีนัดกับอควาแมนไว้ต้องไปสาสางเขามาทำร้ายใครวะแต่ศัตรูแบทแมนคือเอ้ยแบทแมนแหละอควาแมนศัตรูแบทแมนอควาแมนชื่ออะไรบอกเลยใช่เลยเก่งมากเก่งมากแต่ผมไม่รู้เหมือนกันเลยผมไม่น่าช่วยแล้วตอนนี้ไปกีฬาผมจะเกี่ยวไม่ได้นะบ๊ายบายมาดูแล้วว่าแต่กีฬาบ้างเจ๊ก็เกิดวันนี้เพื่อนดีๆนะไอพิมพ์โหอ่ะเป็นห่วงมึงสุดแล้วเนี่ยเพราะในนี้ผมเป็นพี่สุดนะฮะนี่พูดให้ภูมิใจดีครับเป็นพี่ชายแหละเป็นขุนพยาแล้วหรอแต่ตอนนี้ไม่ใช่ว่าพี่สติแตกเองนะพิมพ์นะอ่าจุดดำน้ำกันก่อนเอใส่หน้ากากครับเอาแล้วเอาแล้วตัวแล้วเด็กๆพร้อมเล็กโก้นะลุยใต้น้ำผมที่เป็นมนุษย์ใต้น้ำนะผมบอกเลยแล้วก็เล็กโกเลเตอร์ครับอยากไปลองดำน้ำบ้างจังเลยปากเนี่ยอย่าตกใจค่อยๆหามีวิธีการหายอยู่โอเคพลาดวันแรกขึ้นมาสติแตกในน้ำตัวนะครับลง4 คนเลยนะ1 2 3ไปไปแล้วลงแล้วทำไมต้องเอ็นหลังเพราะท่อมันหนักไหลมากเอ๊ะใส่บ้านจริงแบบว่าพอเห็นเลยนะทุกคนดูดิใส่มากอ่ะเอาจริงนะหน้าไปดำน้ำมาแต่กลัวแอบแพนิคเพราะว่าอะไรอยู่ใต้น้ำดำๆนั่นแหละแอบกลัวเคลียร์หูทุกตอนนะครับไปไปโชคดีนะเด็กๆโอเคไหมอีพิมเนี่ยมันจะเล่นฉันกลัวแกที่สุดแล้วเนี่ยโอ้ยนี่พี่มาร์กลงมาแล้วนี่ใส่สีเหลืองผมต้องใส่สีชมพูจะจำไว้ก่อนเดี๋ยวไม่รู้ว่าใครเป็นใครตายลงไปดำกันนี่ต้องจังลงมาแล้วไปดำน้ำกันเร็ว
เดี๋ยววันนี้จะไปเก็บรูปภาพปลาอะไรมาให้ดูบ้างเอ็นเจ้า12หน่อหมุนลงไปยังปลอดภัยก็ดีแท้แอนคูนรูปเจดีนี่ท่านคูน12นักศัตรูแล้วจ้ะเนี่ยอยากไปดำน้ำแบบดูปะการังดูปลาใต้น้ำแบบนี้มั่งเหมือนกันนะรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นแบบประสบการณ์ที่ดีถ้าครั้งนึงในชีวิตได้ลงไปดำจริงๆนะคะทุกคนถ้าใครมีโอกาสก็ลองไปดูกันค่ะปลาสลิดนี้อย่าลืมเก็บภาพมาด้วยล่ะนี่รูปในเงียบไอ้ทะเลแบบปลาเยอะมากเดี๋ยวต้องมีภารกิจได้อย่าลืมกันใช่ไหมแล้วก็ถึงเวลาถ่ายรูปสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลเพื่อนำไปใช้เล่นเกมกันในคืนนี้แล้วครับฝั่งทีมโลมาตากล้องคือจินวุกไหนจินวุกฝีมือการถ่ายรูปจะเป็นไงเราดูหน่อยดูจะเก็บปลาอะไรมาบ้างไทยปลาแล้วเร็วอ้าวแล้วน้องจังอยากเป็นคนถ่ายบ้างหรอครับจังเร็วเออเจ๊เจ๊ดูท่าทีมโลมาน่าจะได้รูปไปเยอะพอสมควรเราแวะไปดูทีมสีหลามกันบ้างดีกว่าสีหลามไปอยู่ไหนครับนำทีมถ่ายรูปโดยมาร์คคริสให้วิวเต็มคนถ่ายรูปปั้นหนังเงือกเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตด้วยหรอครับมาร์คคริสพี่มาร์คก็ถ่ายไปเรื่อยเหมือนกันนะถ่ายไปเรื่อยจริงมากฝั่งออก้าแน่นอนว่าต้องเป็นอลันช่างภาพโน่นหนึ่งของบ้านทำหน้าที่ถ่ายรูปลันก็ไล่ถ่ายไปเรื่อยละใครขึ้นน้ำอ่ะพี่ลันแต่ว่าน่าจะขึ้นละอ๋อใช่มันก็มันมีจุดใดอยู่หลายจุดอยู่อันนี้จุดใดที่มีอยู่สวยมากน้ำใสมากสนุกเขาแหละอีสี่หลามรอดแล้วโว้ยบอกเลยผมไม่ต้องอะไรแล้วหรอกเดี๋ยวทำลายเลยเดี๋ยวได้ละได้ต่อไปได้ต่อไปเนี่ยแหละของยากยังไม่ได้นะพี่พี่เจออะไรเยอะมากแล้วก็สวยมากเลยก็เคยลงโลกใต้น้ำครั้งแรกดำน้ำกันจะได้มาดำกับพวกผมแรกผ่านไปสี่หลามเนี่ยสี่ตัวไปกันต่อชิมยิ้มยิ้มแกงพี่โอ้ตาแล้วไอ้ไทยเรียกว่าเจ๋งดีครับเมื่อกี้แบบว่าไลฟ์แรกเอาจริงยังไม่ได้เจอไปขนาดนั้นแต่ว่าตอนเป็นไลฟ์แรกอะเมื่อกี้แบบว่าตื่นเต้นอยู่ฮารู้สึกใสมากดำลงไปแบบเอาจริงเห็นไกลมากอะคนอยู่ประมาณ10เมตรยังเห็นเลยใช่ตอนน้ำใสมากมันว่าเราใต้น้ำก็เจอปลาวัวได้ไงครับปลาไม้ครับจะเป็นเจอจริงๆใช่ไหมเราไปใช้ชีวิตกับปลาข้างล่างแล้วแต่เมื่อกี้ไม่เห็นอยู่นะจะเป็นไอดอลโลกใต้น้ำแทนผมเจอเยอะมากแน่เลยอ่ะแต่ผมไม่รู้เลยว่ามันเรียกว่าอะไรบ้างตอนเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวที่เจอคือปลาวัวมีตัวนึงอยู่รู้จักมีตัวนึงรู้จักเป็นปลาปลาอยู่ในนีโม่ตัวขี้เหลืองๆขาวดำเจออยู่ในไอปลาโนรีเราก็เรียกมันว่าปลาในตัวนี้มั่วคิดไม่ออกเหมือนกันเจอทุกอย่างที่เคยเจอแหละครับแต่ว่าของผมเนี่ยเมื่อกี้ตอนแรกที่ผมขึ้นมาเนี่ยผมหูอื้อผมก็นึกว่าเป็นอะไรตอนแรกหูอื้อตกใจหมดแต่จริงพอเขย่าดูแล้วออกน้ำเข้าหูเฉยๆถ้ามันตกใจแพนิคเลยเมื่อกี้แต่ว่าสวยมากปะการังมันสวยมากที่ทุกคนแนะนำให้ไปเรียนดำน้ำครับไดฟ์โพเตโต้ครับจากเกาะ5และเกาะ6ตอนนี้บัสได้เดินทางมาถึงเกาะ9ซึ่งเป็นไดฟ์ไซต์ที่2ที่มีชื่อว่า Christmas Point หนึ่งในจุดดำน้ำยอดนิยมในเกาะซิมิลันจุดนี้มีก้อนหินขนาดใหญ่และอุโมงค์หินที่ปกคลุมไปด้วยปะการังอ่อนและกะละปังหาที่สวยงามเมื่อก่อนที่นี่ปกคลุมไปด้วยหนอนคู่ฉะหรือหนอนต้นคริสต์มาสมีลักษณะเด่นเรียวผู้หลากหลายสีสันบานได้ถูกได้เราจึงเรียกจุดดำน้ำนี้ว่า Christmas Point ไดฟ์ไซต์นี้บัสจะได้ดำน้ำแบบดิฟไดฟ์ซึ่งคือการดำน้ำที่ลึกกว่า18เมตรเน
ื่องจากน้องๆเป็นการดำน้ำแบบ Open Water ที่มีคุณครูลงไปดำน้ำด้วยทำให้ไดฟ์นี้น้องๆจะลงดำน้ำได้ในความลึกไม่เกิน30เมตรครับความยากของการดีฟไดฟ์คือยิ่งเราลงไปลึกความดันเพิ่มมากขึ้นก็จะยิ่งใช้อากาศมากขึ้นเมื่อเราใช้อากาศมากขึ้นทำให้เราได้รับก๊าซไนโตรเจนมากขึ้นไปด้วยซึ่งอาจทำให้เกิดอาการไนโตรเจนนาโครซิสหรือภาวะเมาไนโตรเจนได้เท่าที่พี่บอยดูจากที่ผิวน้ำเนี่ยนะครับอาจจะเจอดาวเคเลนนะครับกระแสน้ำดูดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอเวลาพวกพี่เห็นว่ามันอาจจะเกิดอันตรายเนี่ยนะครับพวกพี่อาจจะพาพวกน้องๆมาเกาะหินไว้หรือหาที่หลบไปอยู่ข้างหินโอเคไหมฮะสัญญาณมือสัญญาณมือนี้คือกระแสน้ำนะครับสัญญาณมือนี้คือกระแสน้ำเพิ่มเติมไม่แรงเกินต้านไม่ใช่ครูหุยยังเตรียมไข่ไก่และพริกให้แต่ละทีมนำลงไปศึกษาใต้น้ำอีกด้วยฝ่ายของการพี่รู้ได้สองฝ่ายฝ่ายอย่างนี้เราจะไปเกาะที่ลึกแล้วทำไข่แดงให้แตกจะให้รู้ว่ามันยากเพราะว่าแรงดันของน้ำแรงดันแล้วก็สีแดงเห็นไหมว่ามีเป็นสีแดงเนาะเราลงไปดูกันข้างล่างนะว่ามีเป็นสีอะไรพวกนี้เป็น biodegradable มันเป็นของที่ทิ้งได้ฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถทิ้งเปลือกไข่ไว้ข้างล่างได้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันย่อยสลายได้ครับผมโอเคถุงพลาสติกคุณจะเก็บกลับขึ้นมาเรามารอดูไปพร้อมๆกับบัสกันครับว่าการปอกไข่ใต้น้ำและสีของพริกใต้น้ำจะแตกต่างจากตอนอยู่บนบกยังไงบ้างหายไปดำน้ำตัวที่สองกันเลยจากเจอเพื่อนกระเบนนะมีลิยาสายคนบอกว่าโซนนี้ก็ดำลงไปลึกกว่านี้หน่อยน่าจะเจอปลาน้ำลึกอยู่นะแต่ถ้าเรมันเป็นแบบกระเบนที่ใหญ่สุดโลกก็คือเจอกระเบนที่น่าใหญ่สุดโลกอะอยู่หน้าคนในบ้านแหละชาวบ้านเนาะพูดตรงว่าคาดหวังมากว่าแดนที่เราจะเจอสัตว์ที่มันแบบน่าตื่นเต้นน่าตื่นใจแล้วก็นี่เราจะเขาบอกว่าแดนนี้จะเจออะไรนะมันก็เป็นลาหูป่ะถ้าจะไม่ผิดถ้าใดนี้เจอก็ดีนะอยากเห็นอ่ะหมายถึงว่าอยากรู้ว่าเด็กๆจะเป็นยังไงก่อนได้ผมได้แล้วนี่ตื่นเต้นนะดูเดี๋ยวมีริชเป็นคนลึกขึ้นบางตอนแต่งของโอเคโอเคนี่เอาไปที่เราจะฆ่าบายบายคุณไหนฮะซูซูไดดี้สองขอให้เจอปลากระเบนสมใจนะสาไปไปพร้อมนะครับ1 2 3ไปตอนนี้ทั้ง3ทีมได้มุ่งหน้าลงใต้น้ำเพื่อหาจุดทดสอบบทเรียนของเรากันนะครับนี่ก็จะแบบว่าอันตรายลงมาอีกหน่อยเพราะมันจะมีหินเยอะการไปติดตามซอกหินก็แอบอันตรายอยู่มาดูกันครับว่าไข่ที่ตอกใต้แรงดันน้ำจะเป็นยังไงนี่เมื่อเราตอกไข่ใต้น้ำลึกแรงดันน้ำจะทำให้ไข่แดงกลายเป็นทรงกลมแตกต่างจากเวลาอยู่บนบกที่ไข่แดงจะดูเหลวไข่แดงเอาหิวหิวต่อไข่แตกนะครับโอ้ยต่อไข่กูเกี่ยวต่อไข่แตกโอ้โหเน็กเอาพี่มาร์คเอามาเอากับเขาด้วยเหรอเนี่ยเขาโอ้ยเขาเลยจ้าเฮ้ยต่อไข่ไม่ใช่ให้บีบไข่เป็นสีแดงเมื่ออยู่ใต้น้ำลึกเราจะเห็นเป็นสีอะไรเมื่อเราอยู่ในที่บริเวณน้ำตื้นตาเราจะสามารถเห็นแสงได้ปกติแต่ยิ่งเราดำน้ำลึกลงไปแสงสีต่างๆจะถูกน้ำทะเลดูดกลืนในระดับความลึกที่แตกต่างกันไปสีแดงจะเป็นสีที่เดินทางได้ตื้นที่สุดจึงไม่สามารถเดินทางไปที่ระดับความลึกที่น้องๆอยู่ได้ทำให้ตาของเราเห็นพริกเป็นสีดำอุ้ยนี่ปลาหูช้างดูน้องน้องตัวแมนๆเห็นน้องสวยมากเก็บภาพมาดูเก็บว่ายน้ำตามผลหินก็ระวังกันด้วยนะปล่อยดูบันดีว่ายลูกกันไปก่อนเราไปดูฝั่งทีมออก้ากันบ้างกว่าครับนี่ไม้ขนุนในไลฟ์นี้ทีมออก้ามีไทยเป็นคนถ่ายรูปถ่ายรัวๆขนาดนี้น่าจะได้รูปมาเยอะเลยตลาดปล่อยตัวแล้วมีรูปไปใช้เพียบทำเป็นปากกาเบนซะเลยตัวเองทีมสี่หลามที่กำลังสนุกกับการดำน้ำอยู่มาร์คคริสรับบทช่างภาพเช่นเดิมไม่มีใครช่วยพี่มาร์คจะไม่ค่อยได้ถ่ายรูปกันสักเท่าไหร่แล้วแบบนี้จะมีรูปไปใช้เล่นเกมต่อกับเขาไหมเนี่ยอย่าลืมถ่ายรูปนะโอเคกำลังดำน้ำไปที่ไหนกันครับนั่นมันสัญญาณมือกระแสน้ำดูดนี่นะดูเหมือนว่าทีมโรมาจะเจอกระแสน้ำดูดเข้าแล้วครับหยุดถ่ายรูปแล้วรีบตามครูหุยไปหลบเร็วตามแล้วอึลงไปกองหินเร็วกระแสน้ำดูดแหมจินวุกแวะถ่ายรูปตลอดเลยนะครับรีบหาที่หลบกระแสน้ำก่อนดีกว่าเจ๊ไปลากกันไปเร็ว
ที่ช่วยทีมโลมาของเราด้วยนะครับอืมเกือบไปแล้วไอ้ทีมโลมาพี่ก็แพ้น้ำแรงมากแล้วก็เลยใครดูที่นั่งเรือกับมาแบบมีสิบนาทีอ่ะมันไม่เหมือนที่คาดไว้กระแสน้ำมันแรงมากก็เลยต้องแบบเลยมุดแบบตอนใต้ถ้ำอะไรเงี้ยพอตรงนั้นแบบกระแสน้ำไม่แรงกูผมโดนหมดเลยก็เลยได้ข้ามไปที่มาครับเมื่อกี้บอกเลยว่าลมแรงมากแบบแรงมากๆผมโดนน้ำดูเด้อน้ำพัดพัดไปไหนไม่รู้เมื่อกี้โคตรใจแล้วเออลำนี้เหมือนออกหนาในวันนี้เหรอไม่เจอกระเบนแอบเสียใจไหนกระเบนไหนวะตอนเมื่อกี้เห็นแต่ปลากระเบนขุนพลน่ะถ่ายนะเพราะเลนมันเป็นเลนวายมันจะถ่ายใกล้มาเลยแบบต้องใช้เวลาเยอะมากในการต้องใช้แรงเยอะในการว่ายเข้าไปผมก็รีบว่ายเข้าไปนั่นเป็นน้ำแต่ว่าน้ำกระแสไหลเร็วก็เลยแบบใช้แรงเยอะเรารอบนี้นะเราเจอปลาหูช้างมันอยู่เป็นฝูงเลยแล้วแบบมันไม่กลัวเราด้วยแล้วมันอยู่ตรงเขาเรียกว่าคริสต์มาสพอยต์คือเป็นแบบที่มันแบบมีหินใหญ่มากแล้วแบบสวยมากคือดูเพลินมากตอนลงไปแบบโอ๊ยครึ่งชั่วโมงแล้วต้องขึ้นอะไรเงี้ยผ่านไปแล้ว2ไดฟ์ระหว่างรอไปไดฟ์ที่3บัสจะทำอะไรกันอยู่บ้างนะเราเอาผ้ามาซักกันซะหน่อยนะฮะผ้าผืนนี้เราใช้มา2ไดฟ์แล้วต้องคาดกอดซะหน่อยรอไดฟ์ต่อไปซักผ้าก่อนก็ปกติพี่ใช้เครื่องซักผ้าทีนี้ก็เราจะมาลองซักมือกันเองเป็นครั้งแรกนะครับผมยิง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 บนเรือมีความน้ำเสียต้องกำจัดไปแล้วนี่ขนาดผ้ายังไม่แห้งก็รู้เลยนะว่าสะอาดแล้วอ่ะแล้วก็หอมด้วยเขาบอกว่าตากผ้ากับเรือเนี่ยนะครับผ้าแห้งไวมากแน่นอนอยู่แล้วว่าเรามีลมทะเลมันจะเหนียวหรือเปล่าลมทะเลมันเหนียวนะใช่เก่งมากเลยเด็กระหว่างการพักไดฟ์ในช่วงทานข้าวกลางวันน้องๆก็มีกิจกรรมเพิ่มขึ้นมานี่ก็คือการเล่นกีตาร์กับร้องเพลงแต่งเพลงขึ้นมาแล้วหนึ่งสนุกเลยดิพวกเราครับตรงได้ใช้ตรงนี้เขาเรียกฟรีนะครับได้ที่3มาแล้วต้นซ้ายมือของน้องๆไหมครับอ๋อเนี่ยจะเป็นจุดที่เราลงและสตาร์ทนะครับจากมุมตะวันตกของเกาะ9เราย้ายกันมาที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะ3 Tees เป็นชื่อที่มาจากต้นไม้3ต้นที่ใช้เป็นเครื่องหมายทางเข้าบริเวณนี้มีหินที่สวยงามและมีปะการังอ่อนเป็นอีกจุดที่น้องๆจะสามารถมองเห็นปลาขนาดใหญ่และมีโอกาสเจอฉลามครีบดำปลาสากหรือเต่าอีกด้วยนี่มีปลาสากตรงนี้ด้วยนอกจากจะต้องถ่ายรูปสัตว์ใต้ทะเลแล้วบัสทั้ง12คนยังต้องถ่ายรูปรวมใต้น้ำกันอีกด้วยถ่ายรูปรวมบนบกก็วุ่นวายแล้วไม่รู้ว่าใต้น้ำจะวุ่นวายแค่ไหนพร้อมแล้วเขียวหูปักเขียวหูย้ำลงโอ้แต่ตรงนี้ปลาการังเยอะกว่าถ้าไปว่ายน้ำตรงโซนปะการังเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงว่าจะโดนปะการังบาดได้ต้องแบบว่ายน้ำกันระวังนิดนึงจะมีกะละปังหาด้วยต้นใหญ่สวยมากนี่พี่มาร์คเริ่มถ่ายแล้วมาร์คริสก็เริ่มถ่ายรูปเลยนะครับมีปะการังเขากวางกับน้องมาแกตื้นสิ่งแรกที่เราจะมาทำกันที่ไดฟ์ไซต์นี้การถ่ายรูปรวมรีบไปรวมกันเถอะทุกคนจะได้รู้กับบัสไดเวอร์บัสไดฟิ่งกันต่อการรวมตัวถ่ายรูปนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับปกติจะรวมมา12คนบนบกไว้ยากแล้วคราวนี้ต้องมาถ่ายรูปรวมใต้น้ำก็ยิ่งกว่าจับปูใส่กระด้งซะอีกพี่ทีมไดฟ์ Potato ด้วยนะครับที่มาช่วยกันจับบาสใส่กระด้งบาสใส่กระด้งเป็นปูเลยเร็วอีกสักรูปครับ1 2 3เจ๊ถ่ายรูปรวมเสร็จแล้วได้เวลาแยกย้ายไปถ่ายรูปสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลกันต่อไปดูกันต่อว่าจะไปถ่ายตัวอะไรกันบ้างอยากเห็นปลาตัวใหญ่บ้างนะไม่รู้จะมีโอกาสได้จวมมวยตอนนี้แยกไม่ออกเลยใครเป็นใครถ่ายห่างขนาดนี้จะเห็นอะไรบ้างไหมเนี่ยร้าน
พี่รันต้องไปถ่ายใกล้ๆสิไม่ทันไรก็เปลี่ยนให้ฮาร์ดเป็นคนถ่ายบ้างทีมนี้เขาทั่วถึงกันจริงๆลงไปถ่ายใกล้ๆเลยหน่อยหน้าลุยถ่ายรูปเป็นเต็มที่เหมือนกันใครล่ะอีพีมเหรอเล่นอีกแล้วไปถ่ายรูปบ้างสิเออจะช่างมันเถอะปล่อยมันไปเถอะอีพีมอ่ะอ้าวสีรามอย่ามัวแต่เล่นกันเพลินแล้วลืมถ่ายรูปนะครับตอนแรกนั่น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 เอากับเขาบ้างแฉเลยครูดาวทำสัญลักษณ์มือเหมือนจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจากอากาศในถังที่200บาร์ตอนนี้ Next และพิมพ์วัสดุเหลืออากาศน้อยกว่า50บาร์ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องเหลือไว้สำหรับทำเซฟตี้สต็อปเพื่อขึ้นสู่ผิวน้ำเซฟตี้สต็อปคือการพักน้ำด้วยการลอยตัวนิ่งๆที่ความลึก5เมตรประมาณ 3-5 นาทีเพื่อระบายก๊าซไนโตรเจนออกจากร่างกายก่อนขึ้นสู่ผิวน้ำครับเพื่อความปลอดภัยกูดำจึงตัดสินใจให้พา Next และพิมพ์วัสดุขึ้นก่อนและให้คุณพลกับมาร์คคริสไปดำน้ำกันต่อกับครูกิฟก็อย่างที่รู้เด็กบ๊วย2คนระดับล่างก็คือต้องขึ้นไปก่อนเลยจ้าอากาศไม่พอกลับมาใต้น้ำทีมโลมาที่แยกออกมาถ่ายรูปดูจะเพลิดเพลินกับการดำน้ำเสียเหลือเกินนะครับอันนี้ค่ะนี่ทีมเหมือนจินฮุกจะเห็นอะไรบางอย่างนะครับจินฮุกเรียกเพื่อนไปดูเร็วทูน่าฮะเออทูน่าทูน่าครับทูน่าจริงด้วยตัวโคตรใหญ่กลับมาที่สี่หลามเอหรือจะสองหลามดีนะเหลือสองแล้วดูเหมือนจะถ่ายรูปกันได้เพิ่มอีกเยอะเลยก็มีสมาธิเพิ่มมาหลังจากไม่มีไอพีมาฝั่งนี้เจอปลาไฟฟิชครับปลาฟิชตัวดีไม่ใช่ปลาหน้าวัวอืมโคตรจับฉายาท้ายห้องไม่ได้มาเล่นๆฉายาท้ายฉายาฉายาบวยไม่ได้มาบวยไม่ได้มาเล่นๆวันนี้คือเป็นสองคนที่ขึ้นเร็วที่สุดสามสี่เหลือสองจริงร้านจีแล้วสองของจริงไหมถ้าผมดำน้ำเก่งก็นะผมแบบไปได้ทุกที่ผมเที่ยวไปได้อย่างนี้ดีกว่าผมว่าเก่งเลยล่ะคือผมแบบมีปากการังผมแบบเข้าไปใกล้เข้าไปก็แตะได้หมดเลยผมพร้อมพีแล้วว่าเที่ยวได้บวยคู่ไม่มาเล่นๆผมภูมิใจบวยคู่แต่บวยคู่พัฒนาแล้วอย่างนี้ก็คือนะใหญ่ใหญ่สองตัวไม่เอาอ่ะพูดใช่ไหมไม่ได้นี่เหรอจับเป็นเตือนบ้านก็ที่หน้าตัวใหญ่อยากกินทูน่าพร้อมจะเจอตัวหน้าใหญ่เท่านี้อะไรอยากกินทูน่าใหญ่เดี๋ยวค่อยไปกินนะพี่จินเดี๋ยวว่ากระแสน้ำไม่แรงเอาตายแล้วบางทีแบบตามสบายกว่าเจอปลาไหลมอลลี่หน้าบักไงอยากดูแต่มันไม่เห็นเลยแม่ปากผมเริ่มเข้าไปใกล้มาห้าปากว่าจะกัดแล้วนะเป็นบ้านบ้านนี่คือบ้านผมบ้านผมเนี่ยสามอากาศเลยได้กินไหมไม่รู้บริษัทเจออะไรนะครับเจอปลาเป้าปลาเป้าเลยครับปลาเป้าหนาวเรียนนี่ชื่อเต็มมีด้านจริงแต่รู้สึกว่าด้านสามมันเหนื่อยกว่าปกติเลยที่ว่ารู้สึกแบบมันต้องใช้อากาศในการหายใจเยอะมันมากสนุกแค่เราเหยียดทางนี้ก็ตามไป42อาทิตย์ด้วยเดี๋ยวจัดเดี๋ยวมีเขาเรียกอะไรแบบไนท์ไดฟ์ไนท์ไดฟ์ต่อบางคืนก็เดี๋ยวไปพักก่อนขออนุญาตปิดกลุ่มได้ไหมพีมขึ้นก่อนน้ำมันเลยเกมบัสไดเวอร์บัสไดฟิ่งยังไม่จบแค่นี้เรามารอดูกันดีกว่าครับว่ารูปที่ถ่ายมาทั้งหมดจะเอาไปใช้เล่นเกมอะไรอย่าลืมนะครับว่าเราจะมีการสะสมคะแนนรายบุคคลและจะมีเพียงอันดับที่1และที่2เท่านั้นที่จะได้รางวัลสุดพิเศษไปเรามารอติดตามกันดีกว่าครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะในทริปนี้จบแล้วอ่ะจำได้หรือเปล่าว่าถ่ายรูปสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลอะไรกันเอาไว้บ้างเกมที่เราจะเล่นกันต่อไปนี้ก็คือเกมบิงโกครับผมว้าวเจอให้ได้ในทะเลเต่าในคลาบเนี่ยคลาบเจอเลย
อยากดูฉลามขอฉลามมาโจโจสักหนึ่งนะคะเด็กๆจะเจอว่าจะจบแล้วต้องมาดู EP 2ค่ะทุกคนเอ้จบไปแล้วนะคะทุกคนกับ Buzzing Thailand EP 1นะคะทุกคนดูแล้วก็คืออลหม่านอลหมนดูแล้วเป็นหัวตายแบบว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้คืนไปแล้วแต่ว่าสนุกนะคะทุกคนสนุกแบบว่าได้ดูบัสเนี่ยพาเราไปเที่ยวที่ต่างๆแล้วก็ได้เห็นแอคทิวิตี้ต่างๆเดี๋ยวก็รอดูกันต่อนะคะว่าอีพีพาสอนจะเป็นยังไงนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะมาฝากกดไลค์แล้วก็มาติดตามชมบัสซิ่งไทยแลนด์ไปด้วยกันนะคะทุกคนค่ะวันนี้ไปแล้วลาไปก่อนสวัสดีราตรีสวัสดิ์ค่ะบ๊ายบาย